นี่คือรุ่น GL นะครับ 557,000 บาทก็จะมีอะไรบ้างนะครับกระจังหน้านี่คุณได้เหมือนตัวท็อปเลยนะนะครับคือสีดำด้านใช่ไหมแล้วก็ตกแต่งด้วยงานที่เป็นโครเมียมใช่ไหมแต่สิ่งที่คุณจะไม่ได้เหมือนท็อปเขาคืออะไรไฟหน้าไงไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เนี่ยคุณจะไม่ได้คุณจะได้เป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะฮะแล้วก็ไฟลงไฟเลี้ยวคือเป็นหลอดไส้หมดเลยความหรูหราก็ดรอปลงไปราคาห่างจากตัวท็อป 70,000 บาทนะครับโดยประมาณไฟตาหมอกไม่มีแต่ว่าได้เดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ด้านล่างมาก็จริงๆแล้วไปเบิกนะใครสามารถไปเบิกของตัวท็อปๆเข้ามาใส่ก็ได้นะครับถ้าแบบเงินเหลือๆแต่ว่าถ้าจะให้ดีจัดตัวท็อปไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็นี่มาดูฝั่งนี้ล้อแม็กเป็นอีกจุดที่ต่างนะครับยางอันนี้ก็จะเป็นบิสโตนอีโคเปียนะซีรีส์ยางเดียวกันนะครับก็คือรุ่น EP150 กับตัวท็อปแต่ว่าล้อเนี่ยต่างนะครับเจ้าคันนี้จะได้เพียงแค่ล้อ15นิ้วตัวท็อปก็ได้ล้อ16แล้วก็เป็นแม็กด้วยอันนี้จะเป็นล้อกระทะแล้วก็มีฝาครอบปิดอ้อยางก็หน้าแคบกว่าหน่อยอันนี้จะเป็น175แก้มยาง65ช่วงล่างด้านหน้านะครับจะเป็นแม็กโคสันสตรัทนะครับด้านหลังจะเป็นทอร์ชั่นบีมไฟเลี้ยวนะครับที่กระจกมองข้างจากตัวท็อปเนี่ยจะได้ตัวนี้ไม่มีจะมีอยู่แก้มข้างแทนแล้วก็ระยะความสูงจากพื้นเนี่ย120มิลลิเมตรอันนี้คือเท่ากันกับตัวท็อปกุญแจคีย์เลสรุ่นนี้ยังได้อยู่นะฮะฝาถังน้ำมันอยู่ทางด้านซ้ายด้านท้ายก็จะเห็นเสาอากาศนะครับเป็นแท่งเหมือนกันก็เหมือนตัวท็อปนะตัวท็อปก็ได้แบบนี้ไฟเบรครุ่น3เหมือนกันนะครับไล่ฝ้าก็ไทเหมือนกันอักษรสวิฟต์ซูซูกิแล้วก็ดูโอเจ็ตนะครับหัวฉีดคู่นะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ไฟท้ายรูปตัว CLVD นะแต่ยังไม่ full LED ก็เหมือนกับตัวท็อปนะคือด้านท้ายนี่เหมือนกับตัวท็อปเลยไม่ได้ต่างมองท้ายนี่ไม่รู้เลยนะว่าท็อปหรือรองท็อปต้องมองหน้าอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ตัว GL นะครับจะไม่มีกล้องมองหลังให้ที่เก็บสัมภาระด้านท้ายของรุ่น GL นี่นะฮะไม่มียางอะไหล่นะครับจะเป็นชุดปะยางมาให้นะนี่นะก็ลดน้ำหนักนะครับแล้วก็มาตรฐานมลพิษไอเสียมันจะได้ไม่สูงเกินไปด้วยนะครับแล้วก็มีช่องตรงนี้ขอแกะหน่อยเถอะพวกแม่แรงนะครับไว้สำหรับเซอร์วิสตัวรถนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟมีไฟนะครับแล้วก็มีตัวเกี่ยวของได้นะฮะเกี่ยวของได้อันนี้ก็จะเป็นที่บังสัมภาระนะครับดึงอันนี้ออกมาก็ได้แบบนี้นะเป็นโช๊คค้ำขึ้นมานะครับมีตัวดึงอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็นี่ปุ่มยางนะครับไว้เปิดฝาท้ายนะครับการตกแต่งก่อนเลยนะครับต่างเลยนะฮะต่างเลยผมอาจจะไล่เรียงรายละเอียดไม่ครบนะครับเวลามันจำกัดแต่ว่าที่เห็นเลยก็คือนี่งานที่เป็นสีขาวนี่นะครับแล้วก็เป็นรูเป็นฉลุแบบนี้นะครับนี่ต่างนะคือรุ่น GLX เนี่ยจะเป็นสีเงินนะฮะจะเป็นสีเงินเห็นไหมแล้วก็จอไม่มีนะครับแต่ว่าได้เครื่องเล่น CD นะครับแล้วก็เป็นปุ่มหน้าจอจริงๆก็สามารถที่จะไปแต่งกันต่อได้อยู่แล้วนะครับแต่ที่ให้มาคือคุณได้แอร์ออโต้เหมือนกับตัวท็อปเลยนะฮะเนี่ยการจัดวางการใช้งานเหมือนกัน USB A UX มีให้แต่ว่าของตัวท็อปเขาจะเป็น HDMI อ่ะอันนี้จะเป็น USB กับ AUX นะครับเพราะมันไม่มีจอแล้วก็ Power Outlet นะครับยังให้อยู่1ตำแหน่งนะฮะช่องวางกล้องวางแก้วเหมือนกันเนาะนี่พวงมาลัยนี่เป็นยูริเทนนะครับไม่ได้เป็นหุ้มหนังแล้วก็เดินได้ปุ่มควบคุมระบบความเร็วอัตโนมัติหายไปแล้วก็ฝั่งซ้ายนี่เหมือนกันปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียงนะครับปุ่มวางสายรับสายโทรศัพท์ไม่มีนะฮะแต่ยังให้การปรับตำแหน่งของพวงมาลัย4ทิศทางอยู่นะครับส่วนงานตรงนี้เหมือนกันอันนี้เหมือนกันเหมือนกันมีกระจกมาให้1บานนะครับแล้วก็นี่ที่แผงข้างเนี่ยนะแผงข้างตรงนี้เป็นสีขาวไงตัวท็อป GLX จะเป็นสีเงินแต่สวิตช์ควบคุมเนี่ยเหมือนกันนะครับกระจกออโต้ฝั่งเดียวนะครับบานเดียวฝั่งผู้ขับขี่เท่านั้นนะฮะแล้วก็ผ้าเป็นผ้าเหมือนกันพลาสติกเหมือนกันแล้วก็นี่เลยไม่มีตกแต่งโครเมียมบริเวณที่เปิดประตูนะครับไม่มีนะจะเป็นสีดำด้านๆทั้งหมดแต่เบาะเหมือนกันนะเบาะลายเดียวเป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็ถุงลมได้แค่คู่หน้าไม่มีไซส์แอร์แบ็กไม่มีม่านถุงลม6ตำแหน่งจะอยู่ในรุ่นท็อป GLX เท่านั้นอย่างตัวนี้ก็คือจะได้คู่หน้านะครับแล้วก็ลำโพงนี่เห็นไหมเรียบไปเลยนะครับไม่มีทวิตเตอร์ไม่มีลำโพงคู่หลังนะฮะแต่ว่าได้ลำโพงคู่หน้า
ครับประมาณนี้6 ก็ 6 เกียร์ตกแต่งเหมือนกันนะครับมีชิปล็อกตำแหน่งเกียร์ PRNDL นะฮะแล้วก็ตกแต่งด้วยงานสีดำฐานเกียร์ภาพรวมก็เหมือนกันนะการตกแต่งพวกนี้เหมือนกันสวิตช์ไฟฉุกเฉินหน้าปัดเรือนไม้วัดรอบความเร็วเหมือนกันมีหน้าปัดบอกแสดงข้อมูลการขี่เป็นดิจิตอลนะครับให้พุทสตาร์ทมาเลยในรุ่นนี้นะครับมีออโต้สตาร์ทซอฟต์เอนจินอันนี้เป็นมาตรฐานของโครงการอีโคคาร์อยู่แล้วนะครับสำหรับรัฐบาลไทยอ๋อไม่มีระบบปรับระดับไฟหน้าสวิตช์หายไปนะแต่ตัวท็อปมีนะครับแล้วก็ traction control ยังให้อยู่ ABS EBD อันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับอ้าวประมาณนี้เดี๋ยวไปดูไหนไป2ด้านหลังกันหน่อยนี่ก็จะพับได้นะครับ40นะมี ISOFIX อยู่แล้วนะครับจุดยึดเบาะเด็กฝั่งนี้อันนี้เป็นรุ่น GL นะไม่ใช่ GLX นะครับเป็นตัวเริ่มต้นนั่นแหละนะครับแต่เขาก็ให้ข้าวของมาค่อนข้างดีเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันท้ายคลิปอีกทีว่าตัว GL เนี่ย2021ให้อะไรมาบ้างนะครับที่วางแก้วนะครับอันนี้ก็จะเหมือนตัวท็อปก็ไม่มีเหมือนกันเบลก็ปรับระดับได้ดีอันนี้ดีนะครับเบาะนั่งสบายอยู่แล้วนะครับสำหรับสวิฟต์สรุปนะครับสวิฟต์ในรุ่น GL ก็คือตัวเริ่มต้นนะครับ 557,000 บาทให้อะไรมาบ้างนะครับก็จะมีกระจังหน้านะครับที่มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่กระจกมองข้างแบบพับไฟฟ้านะครับระบบเปิดประตูอัจฉริยะนะครับหรือว่ากุญแจคีย์เลสนั่นเองแล้วก็จะมีพุชสตาร์ทมีสัญญาณเตือนเมื่อลืมกุญแจนะครับแล้วก็ระบบปรับอากาศอัตโนมัติอันนี้คือรุ่น GL นะครับนี่ก็คือข้อมูลนะครับของสวิฟต์ในรุ่นเริ่มต้นที่มีการเพิ่มเติมอุปกรณ์เข้ามานะครับแล้วก็ตอนนี้เหลือแค่2รุ่นแล้วเป็นรุ่นเริ่มต้นเป็นรุ่นรองท็อปนะครับรองท็อปกับเริ่มต้นในรุ่นเดียวกันใครสนใจรุ่นนี้ก็ไปดูได้นะครับที่ดีลเลอร์ซูซูกิทั่วประเทศเลยนะครับใครที่ดูรุ่นนี้แล้วนะครับอยากรู้ว่าแตกต่างจากรุ่นท็อปอย่างไรนะครับเรามีคลิปแยกดูวันนี้จบแล้วก็ไปดูอีกคลิปนึงหรือดูอีกคลิปนึงก่อนก็มาดูคลิปนี้ก็ได้นะครับโอเคครับยังไงฝากท่านกดติดตามแมสต์รถคาร์ทุกช่องทางนะครับทั้ง Facebook YouTube Blogdit Instagram นะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ